ายการไลฟ์แม่จีบ้านหลังใหญ่คนรักดนตรีครับผมแหมเมื่อกี้เรียกว่าแจมมันแบบว่าตลกตุ๊เป๊ะมากไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้นี่แหละทำให้ผมงงมันมีไอ้ตัวนี้นี่ที่เท้าผมนี่ครับคุณผู้ชมสนุกไหมสนุกงงๆไม่เคยเรียนรู้เพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี้เออนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไรนะครับผมแบกมาเองแล้วเนี้ยอันนี้พี่ของพี่เลยใช่ไหมใช่ผมแบกมาแต่จริงแล้วมันเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์แล้วผมก็งงว่าพี่นอมีทำไมเดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีผมไม่อยากเป็นบูเบสผมอยากเป็นกีตาร์อันผมเลยซื้อเอฟเฟกต์กีตาร์มาสิบกว่าเบสเลยโอเคนะครับผมครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นการแจมในรูปแบบที่นำเอฟเฟกต์บางอย่างเข้ามาใช้ด้วยนะครับช่วงต่อไปผมว่าหลายคนรออยู่ Music Guru ครับผมช่วงมิวสิกกูรูเมื่อตอนต้นรายการก็เกิดไว้แล้วอันนี้ก่อนเลยคืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแวมมี่นะครับของ Digitech ครับดังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มวอลลุ่มหน่อยก็วิธีการใช้งานมันค่อนข้างใช้ยากครับใช้ยากอธิบายเรื่องแรกก่อนเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮาร์โมนีด้วยมันสามารถจะเลือกคู่ประสานของเสียง1ได้ผมเล่นนี่ครับฟังแล้วเท่เหมือนกันนะจะมีเสียงตัวโทนกีตาร์นั่นแหละคู่ประสานเรียกได้ถึงคอนโทรลใช้แพดเดิลนะครับเลือกได้เป็น12โทนเลยมีให้เลือก12มีให้เลือกฝั่งนี้มีเลือกฮาร์โมนีด้วยส่วนฝั่งนี้เนี่ยอีกฝั่งอันนี้จะคล้ายคอรัสลองสิแล้วก็คอนโทรลที่แพดเดิลนะส่วนอันนี้คือฝั่งที่เป็นแวมมี่จริงๆครับคือชิปเสียงที่พลว่าใช้ยากนี่เพราะใช้ยากเพราะอะไรคือใช้ยากในมุมผมคือมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ฝึกมากกว่าใช้วาวอีกนะพี่ต้องดีไซน์วิธีเล่นเข้ากับเขาด้วยคือมันต้องดีไซน์เลยไม่ใช่แบบว่ามันไม่เหมือนวาวเนี่ยมันมีริทึมในการเหยียบได้แบบว่าตะกะตุกตะกะตุกอันนี้มั่วไม่ได้อันนี้มั่วไม่ได้เพราะมันเป็นฮาร์โมนีเลยใช่มันเกิดแบบโอ้โหมันยากในความรู้สึกผมอ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกผมได้เล่นที่เป็นปกติคือไฟเนี่ยไม่ใช่หม้อไฟปกตินะฮะเป็น AC DC บางอย่างที่ไม่ใช่ไฟปกติมีอะแดปเตอร์ต่างหากด้วยใช่มั่วไม่ได้ด้วยและอย่างนึงเมื่อกี้พลพูดถึงว่ามันมีช่อง MIDI ยังไงนะพลอธิบายคือตัวนี้เนี่ยมันมี MIDI controller อยู่ดูนึงตรงนี้นะครับถ้าจะได้เห็นกันมันจะเขียนเลยว่า MIDI in ซึ่งตรงนี้เนี่ยรับคำว่า MIDI in น่ะคือการรับคำสั่งอย่างเดียวสัญญาณแบบ MIDI คือสามารถสั่งผมคิดว่าตัวนี้สามารถโปรแกรมได้โดยใช้ MIDI controller ที่สามารถตั้ง MIDI channel ได้แล้วผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันมีปุ่มให้เราบิดพวกรายละเอียดมันใช่มั้ยพี่น้องตรงนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเลือกใช้ MIDI controller แล้วก็ไม่ต้องก้มมาหมุนselect เลยกดป๊อกป๊อกก็จะได้ตามที่เราอยากจะใช้แล้วก็สามารถโปรแกรมให้เข้ากับเอฟเฟคที่เป็นพวกมัลติเอฟเฟคหรือพวกออดิโอสวิตเชอร์ที่สามารถใช้ MIDI สั่งได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่จริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยผมชื่นชอบมันมากนะเพราะว่า X Japan อ่ะพี่เด็กใช่ไหมใช้ตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ๆ Black Head อัลบั้ม Full Favor ตอนที่พี่ๆเขาไปอัดที่นิวยอร์กกันที่อเมริกาก็ใช้ตัวนี้ในเพลงโอ้โหเท่มากแต่เด็กๆไม่มีตังค์ซื้อจริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะทุกวันนี้ราคาก็ถูกแล้วแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่พลบอกว่ามันใช้ค่อนข้างยากเพราะมันมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้มันต้องรู้ทฤษฎีดนตรีเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องฝึกซ้อมเลยเพราะว่าบางทีอ่ะตะเกียบสมมุติว่าเราอย่างเราคิดอย่างเงี้ยครับพอคิดหัวคิดอ่ะแต่เท้ามันไม่ได้ถูกฝึกมาให้สัมพันธ์กับมือโอ้มันยากอยากอธิบายง่ายๆเลยแบบว่าคู่3เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้คู่3ทุกตัวนะใช่มันต้องเลือกด้วยเลือกเล่นด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูในนี้กันครับพี่พลพี่นอครับอยากทราบว่าหัวแอมกับแอมแบบคอมโบมันต่างกันยังไงผมเดาว่าถามว่าคอมโบกับสแต็กต่างกันยังไงก็คือแอมสแต็กนี่ก็จะแยกกันระหว่างหัวแอมกับสปีกเกอร์กับคาบิเนตแยกกันใช่ครับส่วนคอมโบก็จะเป็นตู้นี้คือยกไปแล้วไปด้วยกันได้เลยใช่ข้อแตกต่างมีไหมผมว่าไม่นะคือถ้าอันนึงที่เห็นชัดอาจจะเป็นจำนวนวัตต์แต่มันก็จะมีหัวแอมเล็กๆที่แบบ15วัตต์25วัตต์50วัตต์100วัตต์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสแต็กนี่ส่วนใหญ่แล้วจะแบกไปประมาณอย่างไม่มีต้องมี50ละ50วัตต์แล้ว100วัตต์
ถูกไหมพี่แต่ถ้าเป็นคอมโบเนี่ยเต็มที่ผมว่าเต็มที่ก็30 40 50แล้วเนี่ยไม่น่าเกิน100วัตต์ก็มีนะคอมโบ100วัตต์ใช่มั้ยคอมโบ100วัตต์ของ Fender เนี่ยมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรถึงขนาดนั้นแต่ตู้เบสเนี่ยชัดๆว่าตู้เบสเนี่ยมันจะมีตู้สแต็กกับตู้ที่เป็นคอมโบผมมันอยู่ที่ขนาดเหมือนที่พลพูดนั่นแหละขนาดวัตต์อยู่ที่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัตต์สักประมาณตู้เบสสัก 1,000 วัตต์หรือ700วัตต์ขึ้นมันคงไม่ใช่เป็นคอมโบแบบนี้ไม่ได้แล้วมันหนักเกินต้องแยกชิ้นครับนะครับมีไหมพี่ผมมือเบสนะครับครับคือผมถนัดมือซ้ายมากกว่ามือขวาเขาเขียนอย่างนี้นะฮะเขาเขียนแบบนี้ผมอ่านตามที่เขาเขียนมาเวลาตบสายเบสตั้งแต่3พยางค์ขึ้นไปเอามือซ้ายตบเร็วแทนนิ้วมือขวาได้ไหมครับพี่นี่ต้องเป็นคนใต้นี่นี่ผมไม่เข้าใจที่น้องเขาถามอ่ะหมายถึงมือขวามือขวาคืออันนี้ต้องขอข้ามจริงนะครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจว่าถามว่าอะไรมือซ้ายตบแทนมือขวาได้ไหมลองถามอีกทีใน Facebook ก็ได้นะฮะผมอยากซื้อเบสโปร่งช่วยแนะทำยี่ห้อหน่อยเบสโปร่งก็มีทำอยู่หลายยี่ห้อนะครับผมแนะนำให้ไปลองดีกว่ามันมีหลายที่เลยแนะนำเบสโปร่งจะให้แนะนำยังไงล่ะส่วนใหญ่ถ้าได้มาตรฐานละพี่มันก็ได้ทั้งนั้นแหละพูดจริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เบสโปร่งถ้าใช้เนี่ยคงไม่ได้เล่นเปล่าๆผมว่าน่าจะเสียบไปลายไปด้วยก็ดูเหมือนดูกีตาร์โปร่งเหมือนดูกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละก็คืออย่าให้มันเพี้ยนดูลักษณะแล้วจับแล้วถนัดมือราคาไม่สูงเกินกว่าที่เราจะซื้อได้นะครับอยากให้พี่พลจัดชุดอุปกรณ์กีตาร์เอฟเฟคหัวแอมแบบล็อกๆให้สักชุดเอฟเฟคกีตาร์แบบล็อกๆอันนี้มันโหถ้าสักชุดนึงเนี่ยหลายตังค์นะสมมติว่าถ้าเริ่มกีตาร์สักแบบพวกสควอเออร์หมื่นต้นๆ นะพี่ก็จะมีทรงที่เป็นพวกแบบฟีลแบบ SG Les Paul อย่างเงี้ยก็จะเล่นฝั่งล็อกแบบแน่นอนชัวร์แน่นอนหรือว่าถ้าใช้สแต็กเนี่ยก็อาจจะหนักมากไม่ได้เพราะว่าด้วยพิกอัพที่รับเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่ากับพวกที่เป็นฮัมบักกิ้งสมมุติว่าได้กีตาร์เป็น Squire หรือ Epiphone ก็ได้เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่แพงไม่จับต้องได้จับต้องได้นะครับเริ่มต้นแล้วก็สมมุติว่าเอฟเฟคถ้าหามัลติสักชุดนึงสักตัวนึงแนะนำเลยไหมมัลติไม่ได้ตามเลยพี่นอหลังๆแบบเรื่องเทรนด์ของการใช้เอฟเฟคมัลตินี่มันหายไปเลยนะหายไปเลยอ่ะก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะครับมีโทนเวิร์กมีซูมมีซูมมีโทนเวิร์กมีบอสนะครับก็ลองไปตามดูส่วนแอมเนี่ยมันก็ได้หลายสเปคครับพี่ตั้งแต่แบบคอมโบเงี้ยอยู่ที่ว่าน้องจะเอาแตกตู้หรือว่าจะแตกจากเอฟเฟคถ้าแตกตู้ก็ต้องดูเพราะว่าแอมบางรุ่นก็ไม่สามารถแตกตู้ได้มันอาจจะมีชแนลเดียวบางรุ่นอาจจะมีอันนี้มีให้มา3ชแนลมีคลีนมาแล้วก็มีไดฟ์แล้วก็มีมอร์ไดฟ์ก็คือชแนลแบบแตกแบบดิสทอร์ชันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะประมาณงบประมาณเท่าไหร่ครับโอ้โหอันนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยถ้าครบเซตเลยอ่ะผมว่าต้องมีสักกำสัก 50,000 นะมั้งเนาะเพราะมันสุดท้ายมันสุดท้ายแล้วมันไปแพงที่ตู้แอมพี่ตู้แอมอย่างน้อยก็ต้องมีตั้ง 10,000 กว่าบาท 20,000 ละโอเคได้อีกสักเรื่องนึงครับพี่นอมีมั้ยครับพี่นอครับไมค์อัดเสียงที่พอใช้ได้ราคาที่เท่าไหร่หาซื้อที่ไหนครับพอดีแถวบ้านไม่มีไมค์อัดเสียงจริงแล้วถ้าพอใช้ได้ไมค์นี่ปัญหาเยอะนะครับพลสนุกมากเลยนะผมพยายามเรียนรู้มันอยู่พี่ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ emotional ในการควบคุมมันผมก็กำลังจะอ่านก็วิ่งหวานแฉะแฉะจริงๆอะไรเงี้ยโอเคขอโทษครับพี่ต่อครับพี่ยังไงนะอยากได้ไมไมนี่สำคัญมากผมรู้สึกว่าไมไม่ดีเนี่ยบางทีมันจีสัญญามันจีเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ทั้งจีทั้งฮัมแหละถ้าไมไม่ดีพอเนี่ยมีพูดถึงเรื่องไมไหมครับทำห้องอัดอยู่ผมขอเล่นนิดนึงพี่ไม่ไม่ดีโทษปีโทษกองแม่งอาการนี้พี่ผมว่าอาการนี้ไม่ตอบคำถามเรื่องไม่น้องเขาก่อนเขาถามมาคือถ้าไม่เนี่ยเขาจะเลือกหาซื้อไปใช้เป็นของตัวเองใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นไม่ราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คือไมโครโฟนนี่แหละคือถ้าเป็นไม่ร้องเนี่ยผมก็แนะนำเลยว่าสแตนดาร์ดของมันก็คือSM 58 57 58 2รุ่น57จะเป็นกีตาร์แต่ว่า Rolling Stone ใช้ร้องในคอนเสิร์ตเอามาพันกับ57 5,000 ไม่แพงนะไม่แพงตัวนึงประมาณ 3,000 3,500 แถวๆนี้ใช่ครับซึ่งแล้วเป็นไมค์สแตนดาร์ดที่รองรับเสียงร้องอยู่แล้ว558นะSM 58หรือว่าถ้ามันขยับมันจะมีซีรีส์ของมันถ้าขยับขึ้นไปอาจจะแบบ
ราคาแพงขึ้นไปหน่อยนั่นคือไดนามิกนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีคอนเดนเซอร์ใหม่ๆออกมาด้วยคอนเดนเซอร์ที่ราคาไม่แพงมากผมไม่ได้ตามอยู่เหมือนกันรู้ไหมคอนเดนเซอร์ไม่ได้ตามเรื่องไมค์ร้องถ้าไมค์คอนเดนเซอร์ที่ผมใช้คือมันเป็นไมค์สำหรับสตูดิโอไปเลยพี่ที่เป็นคอนเดนเซอร์สำหรับเรคคอร์ดิ้งจริงๆนั่นแพงเดี๋ยวนี้มันมีคอนเดนเซอร์รุ่นใหม่ๆที่ถูกๆด้วยยังไงต้องลองตามดูนะครับแต่นี่คือไดนามิกที่ผมว่า SM5758 มันนี่ผลพูดใช้งานได้ใช้งานได้เลยซื้อที่ไหนร้านขายครับเออโอเคนะครับหมดแล้วขอก่อนเถอะใครเอานี่ไปเก็บได้แล้วล่ะผมอ่ะโอเคติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี